ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทราเวลไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทราเวลไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมมีสิทธิ์ที่พักปราจีนบุรีราคาประหยัดบรรยากาศอย่างดีปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพครับคุณสามารถขับรถเพียงแค่2ชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วที่นี่มีสถานที่พักมากมายให้คุณมาเลือกพักผ่อนหย่อนใจหลบหนีความวุ่นวายจากในเมืองกรุงได้ง่ายๆด้วยธรรมชาติรอบตัวครับความสงบไม่วุ่นวายมาพร้อมกับความสะดวกสบายที่ครบครันไม่ต่างจากในเมืองหลวงและกิจกรรมกลางแจ้งมากมายให้คุณเลือกสนุกที่นี่มีทั้งธรรมชาติสวยและเป็นอีกหนึ่งแหล่งโอโซนขนาดใหญ่เขาอยู่ในพื้นที่ของเขาใหญ่ด้วยเช่นกันหรือจะเลือกเดินทางท่องเที่ยวในที่ต่างๆก็เป็นไปได้ไม่ยากเพราะว่าเราคัดสรรที่พักสวยๆเดินทางง่ายและราคาเป็นกันเองมาไว้ให้คุณที่นี่แล้วทาราวดีรีสอร์ทเบสเวสเทิร์นซิกเนเจอร์คอลเลคชั่นโรงแรมใหญ่ครับแสนสวยที่ห่างไกลจากใจกลางเมืองปราจีนบุรีเพียง25กิโลเมตรภายในตัวโรงแรมมีต้นไม้สูงขนาดใหญ่หลากหลายชนิดทำให้ที่นี่ดูร่มรื่นอยู่ตลอดเวลาคุณจะได้เพลิดเพลินกับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่สนามกอล์ฟฟิตเนสและมีห้องจัดเลี้ยงอีกด้วยในที่พักครับตกแต่งอย่างสวยงามและความสะดวกสบายที่เตรียมพร้อมไว้สำหรับคุณทั้งที่มีตู้เย็นเครื่องปรับอากาศและอ่างอาบน้ำคุณสามารถเดินเล่นและเพลิดเพลินกับการจัดสรรภายในโรงแรมและบึงบัวขนาดใหญ่ที่ดูสวยสะดุดตาทั้งหมดนี้มาพร้อมกับการบริการที่ดีเลิศของพนักงานทุกคนใครอยากจะมาพักผ่อนที่นี่ได้ก็แล้วแต่คุณนะครับSerenity Hotel and Spa Onsen ที่นี่น่าถูกใจหลายๆคนนะครับเรียกได้ว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมความผ่อนคลายก็เลยก็ว่าได้เพราะมีทั้งฟิตเนสซาวน่าสระว่ายน้ำกลางแจ้งอาบน้ำร้อนสนามกอล์ฟบริการนวดสปาและออนเซ็นที่คุณห้ามพลาดและไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นครับเพราะการตกแต่งที่นี่เรียบหรูดูแพงมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอยู่จางๆครับห้องพักกว้างดูอบอุ่นสบายสไตล์น่ารักดูคิคุน่าจะทำให้คุณตกหลุมรักที่นี่ได้ไม่ยากถ้าเนื่องจากงานหนักที่นี่สามารถตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการมาพบผลจริงๆได้นะครับคันทารีโฮเทลกบินบุรีนับว่าเป็นโรงแรมสวยนะครับที่คุณสามารถมาพักผ่อนหรือจะมาเปลี่ยนบรรยากาศการคุยธุรกิจก็ได้เพราะเขามีห้องประชุมธุรกิจเอาไว้รองรับลูกค้าด้วยแต่ถ้าใครอยากแค่จะมานอนพักชิลๆก็ได้ครับที่นี่ไม่ไกลจากเขาใหญ่เราสามารถขับรถไปเที่ยวได้หรือจะพักผ่อนที่โรงแรมก็ดีไปอีกแบบเพราะที่นี่มีฟิตเนสสระว่ายน้ำในร่มและกลางแจ้งไว้บริการรวมถึงห้องซาวน่าห้องอบน้ำและภายในห้องพักก็มีขนาดใหญ่กว้างขวางมีห้องนั่งเล่นในตัวมุมคนขนาดเล็กและแช่น้ำในห้องด้วยคุณพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะมาผ่อนคลายที่นี่ The Verona at Taplanเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและความสนุกสนานที่ได้รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันที่นี่แนะนำให้คุณพัก3วัน2คืนนะครับเพราะเขามีกิจกรรมสนุกไว้รองรับคุณมากมายทั้งล่องเรือชมความสวยงามรอบๆที่พักขี่ม้าปีนหน้าผาจำลองกีฬาทางน้ำบริการนวดผ่อนคลายและด้วยความกว้างของที่นี่ครับอย่าพลาดครับที่จะเดินชมให้ทั่วบริเวณสวนดอกไม้สวยที่คุณรอคุณจะชื่นชมความน่ารักของอาคารและสถานที่ต่างๆรับรองว่าคุณได้รู้สึกสวยๆกลับบ้านไปเพียบแน่นอนอีกทั้งห้องพักยังน่ารักบริการอบอุ่นทำให้คุณสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ The Design Hotel ที่พักสวยดีไซน์เก๋เน้นงานดีไซน์สมชื่อเขาจริงๆการออกแบบที่ดูแล้วว่าต้องอุทานในใจว้าวไอเดียเจ๋งมากโดยรอบโรงแรมตกแต่งด้วยสวนสวยร่มรื่นด้วยต้นไม้ทั้งน้อยใหญ่สลับกับมุมพักผ่อนที่คุณจะเพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาอย่างสวยงามภายในห้องพักตกแต่งสวยเป็นมุมสงบที่เหมาะกับการพักผ่อนมีความโดดเด่นด้วยอ่างจักรุซี่ที่แปลกตาอย่าพลาดที่จะลองแช่ดูสักครั้งนะครับจะได้พักผ่อนคลายความเป็นส่วนตัวอย่างที่สุดร่มไม้ at home ที่พักแสนอบอุ่นที่ราวกับว่าเราพักในบ้านตัวเองอาคารด้านนอกตกแต่งน่ารักน่าอยู่ดูมีเอกลักษณ์และซ่อนไว้ด้วยความเข้มแข็งนะครับอย่างแรกดูปลอดภัยภายในที่พักส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้แกะสลักสวยภายในห้องพักมีเตียงใหญ่หนานุ่มโซฟาบูหนังอันใหญ่ให้คุณได้นอนเอกเนกได้สบายๆรวมถึงห้องน้ำในตัวเพิ่มความสะดวกสบายระหว่างที่คุณเข้าพักอีกทั้งโรงแรมมีอาหารรสเลิศพร้อมเสิร์ฟห้ามพลาดที่จะลองสั่งเมนูแล้ว
ให้มาลองชิมดูนะครับวินเนอร์โฮเทลแอนด์เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์โรงแรมน่ารักที่ทำให้คุณรู้สึกราวกับอยู่บ้านและคุณสามารถทำทุกอย่างที่นี่ได้ราวกับว่าคุณอยู่บ้านตัวเองเพราะในห้องพักนอกจากเตียงหนานุ่มแล้วน่านอนแล้วยังมีห้องน้ำในตัวทีวีตู้เย็นโต๊ะเขียนหนังสือโซฟาตัวใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นครับคุณยังมีโต๊ะอาหารและมุมครัวขนาดเล็กในห้องซึ่งคุณสามารถประกอบอาหารได้ง่ายๆในห้องเลยนะครับและหากพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆก็ยังมีฟิตเนสซาวน่าและห้องอบน้ำให้คุณด้วยเดอะคานาล304มาพร้อมกับการเดินทางที่ง่ายและสะดวกสบายด้วยความที่ติดถนนเส้นหลักสาย304และห่างจากตัวเมืองมีเพียงแค่32กิโลเมตรการตกแต่งที่สวยงามร่วมสมัยดูอบอุ่นน่ารักและความสะดวกที่ครบครันทั้งสระว่ายน้ำกลางแจ้งฟิตเนสซาวน่าห้องโยคะและส่วนที่ตกแต่งอย่างน่ารักโดยรอบโรงแรมส่วนภายในห้องพักก็ตกแต่งแบบสไตล์ตาแต่ครบครันมีด้วยประโยชน์ใช้สอยเตียงนุ่มน่านอนโซฟาใหญ่มุมครัวเล็กโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะทานข้าวและห้องน้ำที่มีอ่างแช่น้ำร้อนให้คุณด้วยทำให้คุณจะได้ผ่อนคลายอย่างสุดๆเพียงแค่พักผ่อนในห้องของคุณเอง The Garden 304ที่พักในรูปแบบสวนสวยบรรยากาศดีติดสนามกอล์ฟการตกแต่งที่ทำให้คุณได้เพลิดเพลินในระหว่างที่พักอยู่ที่นี่คุณจะได้ผ่อนคลายจากสิ่งต่างๆที่ตึงเครียดคราวที่นี่ได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับว่ามาให้คุณว่าจะเป็นมุมเครื่องดื่มฟิตเนสโยคะซาวน่าสนามกอล์ฟสระว่ายน้ำคุณจะมีความสุขในขณะที่พักผ่อนที่นี่เพราะภายในโรงแรมมีมุมพักผ่อนมากมายให้คุณได้เลือกพักผ่อนคลายทั้งมุมนั่งเล่นมุมอ่านหนังสือและสวยๆจัดแต่งน่ารักให้คุณเดินชมได้แบบไม่เบื่อและห้องพักที่อบอุ่นน่านอนและมีอ่างอาบน้ำภายในห้องรับรองได้เลยว่าคุณอยากจะอยู่ที่นี่ถาวรแน่นอนอาทิตย์ทาราหากใครที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมสถานการณ์ไปพร้อมกันนะครับขอแนะนำพักที่พักที่นี่นะครับเพราะที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้คุณได้เลือกสรรเพราะที่นี่ติดแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทำให้คุณสามารถทำกิจกรรมทางน้ำได้ยั้งพายเรือแคนูขี่เจ็ตสกีเวกบอร์ดและทานอาหารริมน้ำเล่นกอล์ฟนอกจากนี้ภายในยังมีที่พักจะมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งและมุมพักผ่อนน่ารักมากมายที่คุณจะได้อิ่มเอมไปกับบรรยากาศรอบตัวและสวยๆที่ถูกจัดแต่งไว้อย่างดีเชื่อได้เลยว่าหากใครมาที่นี่ต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนก็เป็นในส่วนของที่พักนะให้เลือกหลากหลายนะครับยังไงแล้วก็แล้วแต่ความสะดวกกันนะครับมีข้อคอมเมนต์ข้อติชมพิมพ์เข้ามาได้เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่